สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะครเราก็จะได้เห็นในโซเชียลนั้นมีให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ก็มีแล้วก็มีการโพสต์ส่วนตัวขอให้พระพลานามัยของพระองค์ท่านเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าพระองค์ทรงงานทุกวันค่ะคุณโก้ไม่มีวันหยุดเลยค่ะแม้จะไม่ได้ลงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแต่ว่าพระองค์เนี่ยศึกษาแล้วก็ทรงงานวิจัยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยประการหนึ่งเลยเนี่ยที่พระองค์เคยตรัสเอาไว้เมื่อหลายสิบปีแล้วคุณโก้คือเรื่องอันตรายของควันธูปเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งหลังโพรงจมูกอะค่ะอันเนื่องมาจากสูบควันธูปเยอะๆนะคะแล้วก็มีผลวิจัยออกมาแล้วว่าสุ่มเสี่ยงควันธูปเนี่ยสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งพระราชดำรัสของพระองค์ท่านตอนหนึ่งบอกว่าเข้าใจนะคะว่าต้องเป็นวิถีของคนไทยแต่เลี่ยงได้ไหมเพราะก่อให้เกิดอันตรายจริงๆนะคะเพราะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยก็จะส่งงานวิจัยคือถ้าไม่เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะส่งงานวิจัยแม้จะทรงประชวรอยู่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะไปโรงพยาบาลเองหรือจะไปเยี่ยมใครจะไปอะไรเองก็ตามเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าหลายครั้งดิฉันเคยครั้งหนึ่งคุณก็ไปเยี่ยมคุณแม่เพื่อนแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพอดีนะคะเพราะพระองค์จะเสด็จมาเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าจะเข้าเฝ้าก่อนไหมหรือว่าจะไปถ้าจะไปก็ให้รีบไปเลยเขาจะได้เคลียร์ทางทุกคนบอกไม่ไปค่ะขอเข้าเฝ้าก่อน คือได้เห็นเลยว่าคือพระองค์ท่านเนี่ยต้องมีผู้ช่วยประคองนะคะหลายคนเป็นห่วงพระรำลายของพระองค์ท่านรู้ว่าใจของพระองค์ท่านเนี่ยอยากส่งงานเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ว่าหลายคนก็ร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะครับพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรายังติดตามสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 กันอยู่นะตอนนี้มีคนดังหลายคนติดเชื้อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่เมื่อวานนี้รายงานมาเนี่ย ATK ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะต่อให้จะรายงานกันไม่ครบทุกพื้นที่ก็ตามที่เป็นข่าวตอนนี้ก็คือคุณโตศักดิ์สิทธิ์คุณไบรท์แล้วก็คุณไก่ภาสิทธิ์เนี่ยก็เป็นคนดังที่ติดโควิดรวมไปถึงว่าวงการเมืองคุณสุริยะจุลเมืองกิจก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ติดเชื้อโควิดไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลจะกลับไปทำงานแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยลงผล ATK ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตรวจไป2รอบช่วงบ่าย 20 กับบ่าย 23:16เป็นขีดเดียวละก็เดี๋ยววันนี้จะกลับไปทำงานแล้วนะคะครับยังไงก็ระมัดระวังตัวเองกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์หมอหลายท่านยอมรับว่าตัวเลขนั้นพุ่งสูงขึ้นจริงๆแล้วถ้าไม่อยากให้กลับไปล็อกอะไรกันอีกเนี่ยก็ต้องช่วยกันเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยนะตกลงโมเดอร์นาที่บางซื่อยังไม่หมดใช่ยังวอล์กอินไปฉีดได้อยู่นะครับจนถึงกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าไปได้เนี่ยให้ไปวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่าเพื่อนในเฟซดิฉันเนี่ยพาภรรยาไปฉีดคุณโก้ไม่ถึง5นาทีไม่มีคนเลยด้วยนะคะจะได้แบ่งเบากันได้มันมีปัญหาเพราะวันศุกร์ไงที่ฉันมาจัดรายการกับคุณรณชาติแล้วปรากฏว่าเห็นใน Facebook อะค่ะโอ้โหคนไปต่อคิวกันแบบยาวล้นอัดแน่นเครียดเลยอะก็ยังบอกไปเลยว่าเราเช็คกันแล้วก็ข่าวก็มีมาตลอดว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะถึงศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อจะถึงเดือนมิถุนายนแล้วคุณก็เช็คมาเมื่อวันศุกร์บอกว่าเฉพาะโมเดอร์นาที่จะหมดวันที่2ถูกต้องก็คือวันที่2ก็คือวันเสาร์เพราะฉะนั้นมันฝ่าว่าแถวยาวคิวยาวมากอัดกันยาวมาก CVC กลางบางซื่อ Facebook เนี่ยก็เลยโพสต์ว่ายังไม่ต้องรีบมาวันนี้ขยายออกไปจนถึงกรกฎาคมสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วถ้าท่านใดสนใจวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครก็เข้าไปฉีดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องไปอัดกันที่บางซื่อนะใช่ค่ะแต่เราก็ตามเรื่องของ BA.4.5 ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับอาจารย์หมอที่ดูเรื่องของการวิเคราะห์พันธุกรรมของเชื้อโควิดเนี่ยบอกว่าแนวโน้มมันมาเป็น2ตัวนี้แน่นอนแล้วล่ะก็น่าจะครองพื้นที่ในช่วงสิงหาคมกันยายนนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของมาตรการส่วนบุคคลนะครับนอกจากเรื่องของโควิด-19 แล้วมีเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวยที่เราซื้อกันสลากออนไลน์นะไม่ต้องซื้อแล้วนะครับงวดนี้หมดไปเรียบร้อยไม่ถึงวันอะ22ชั่วโมงค่ะถ้านับเป็นวันเพราะว่าถ้าไปดูดิฉันก็เอ๊ะมันในเพจเนี่ยเขียนว่า1วันกับอีก4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดนับเป็นชั่วโมงคือ22ชั่วโมงก็คือว่าเขานับตามเวลาขายไง6โมงถึง5ทุ่มเขาไม่ได้ขาย24ชั่วโมงใช่6โมงถึง5ทุ่มอีกวันนึงอ่ะ4ชั่วโมงหมด22ชั่วโมงฉันซื้อทันจ้ะจ้ะถูกไหมไม่รู้จะซื้อไปก่อน
แหมเราคิดแบบนี้คุณก็ปกติ80บาทนี่เราอาจจะเอาไปแบบซื้อกาแฟซื้ออะไรแบบนี้อันนี้เอามาสนุกสนุกขำๆน่าสนใจหลายท่านก็มีโอกาสคุยกันในโซเชียลมีเดียนะไม่เคยซื้อแล้วลองซื้อดูมันซื้อไม่ยากหนึ่งและสองมันคือราคา80แล้วมันเข้ารัฐเข้ากับตัวที่คนได้โควต้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้มีพ่อค้าคนกลางมาเอาเปรียบไงเขาก็เลยสนใจที่จะซื้อกันไม่คุณโก้มันจะมีอีกนิสัยหนึ่งของบรรดาพวกนักช็อปออนไลน์คือพวกเวลาไปพรีเวลาไปจองคืออย่างจองเสื้อผ้าเด็กบางยี่ห้อค่ะอันนี้ประสบการณ์ตรงเพื่อนที่ช่วยจองบอกแป๊บเดียวสมมติ10โมงครึ่งไม่ถึง10โมง33อ่ะเสื้อบางตัวโซลเอาไปแล้วมันเป็นความท้าทายอย่างนึงของนักช็อปออนไลน์ครับก็ลองดูแล้วกันนะรวมไปถึงอีกหนึ่งข่าวน่ายินดีนะครับผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยสรุปได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะแพ้อิตาลีไป3เซตแต่ว่าเนื่องจากผลงานเราในการสะสมคะแนนมันค่อนข้างดีก็เลยต้องไปลุ้นอีกคู่นึงประกอบอเมริกาชนะเยอรมันไปนะครับทำให้เราเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เดี๋ยวต้องไปแข่งกันต่อนะรอบน็อกเอาท์นี้ก็ไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะเพราะว่าแพ้แล้วตกรอบทันทีนะคะเดี๋ยวนัดเนี่ยนัดแรกของรอบน็อกเอาท์อ่ะเราจะเชิญเจ้าภาพตุรกี13กรกฎาคมครับประเด็นการเมืองหลายเรื่องต้องติดตามเรื่องของสถานพลังงานเมื่อวานนี้มีการชุมนุมกันของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าคณะล้อมรวมประชาชนนะก็จะมีทั้งทางนกขาวคุณจรุพรแล้วก็อีกหลายท่านนะครับชุมนุมกันที่ลานคนเมืองก็พูดถึงเรื่องของสถานราคาน้ำมันแพงในขณะเดียวกันเรื่องที่เราจับตากันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วปลายเดือนมิถุนายนจะเอาอย่างไรกับเรื่องของการดึงกำไรค่าการกลั่นมาช่วยเรื่องของราคาพลังงานตกลงยังคุยกันไม่จบนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมสมช.นะครับสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกเป็นประธานว่ากันว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยในที่ประชุมด้วยอาจจะต้องใช้กฎหมายความมั่นคงไปจัดการกับเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานไทยเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของคุณชัชชาติด้วยเมื่อวานนี้ไปหลายที่หลายทางเลยทีเดียวแล้วก็ไปพูดถึงประเด็นเรื่องของทั้งความปลอดภัยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกรณีว่าเด็กหอวังมีจริงๆมี2เคสนะเด็กบดินกับเด็กหอวังเด็กบดินเนี่ยโดนตบพระเกี้ยวไปแต่ว่าก็จับโจไปได้แล้วส่วนเด็กหอวังคือโดนไถเงินตรงนั้นน่ะกลางวันแสกๆด้วยนะคะดีว่าพี่พนักงานทำความสะอาดเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาช่วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าวิธีป้องกันจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็รวมถึงเดี๋ยววันนี้ค่ะพนักงานของ JFL เนี่ยเขาจะมีการไปยื่นนะคะของกรมแรงงานก่อนอันนี้เนี่ยไปร้องทนายเดชาเพราะว่ามีพนักงาน89คนว่ากันว่า10คนเนี่ยเซ็นยอมรับสภาพก็คือรับเป็นเงินสดไปไม่เท่ากับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แต่ว่าจะไม่มีการฟ้องร้องใดๆส่วนที่เหลืออีกประมาณ79คนเนี่ยบริษัทหักคอจริงๆแล้วเงินในส่วนที่ต้องชดเชยพนักงานตรงนี้ตามกฎหมายเนี่ยก้อนนึง31ล้านแต่หักคอให้แค่15ล้าน15 16 5ล้าน5ล้านขอไป 16% 5ล้านบอกเราก็ต้องเซ็นยอมรับสภาพไปพนักงานรู้สึกว่าโอ้โหก็อยู่ช่วยกันมาตลอดทำไมหักคอกันแบบนี้ก็ไปร้องทนายเดชาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดทั้งหมดกันนะครับแต่เช่นเคยก่อนอื่นไปดูสถานการณ์โควิด19รายวันกันก่อนนะอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อวานตอนเช้านะครับ PCR 2,328 อันนี้นับเฉพาะคนที่เข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็หายป่วยกลับบ้านเนี่ย 2,043 คนเสียชีวิต19รายนะครับแต่จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาลยังทรงๆ678คนติดเชื้อเข้าข่าย ATK ขยับขึ้นมาค่อนข้างสูงครับ 6,777 คนแต่อันนี้ไม่ได้รายงานครบถ้วนทุกจังหวัดนะแต่ก็อย่างที่บอกทิศทางมันเป็นขาขึ้นจริงๆนั่นแหละนะครับเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์เนี่ยเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วสันต์จันทราทิพย์จริงๆอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับ1กรกฎาคมอาจารย์วสันต์เนี่ยให้ข้อมูลเรื่องของ BA.4.5 นะเอามาเล่าสู่กันฟังบอกว่าทิศทางตอนนี้เนี่ยการเพิ่มขึ้นของเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ BA.4.5 ในโลกเราเพิ่มขึ้นอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนก็จริงนะครับแต่ว่าสถานการณ์ความน่าเป็นห่วงเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะยกตัวอย่างกรณีที่โปรตุเกสมีสัดส่วนผู้ป่วยรายใหม่จาก BA.4.5 เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแต่ตอนนี้กราฟก็เริ่มลดความชันลงแล้วแล้วก็เมื่อไปดูเรื่องของอัตราการเสียชีวิตก็ยังคงที่ใกล้เคียงหรือว่าน้อยกว่าช่วงระบาดของโอมิครอน BA.1.2 ได้ซ้ำนะครับทาง WHO เององค์การอนามัยโลกเองก็ยังนิ่งๆกันอยู่กับเชื้อกลายพันธุ์.4.5ยังไม่ได้มีการเรียกประชุมเร่งด่วนฉุกเฉินแต่อย่างใดการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิดในบ้านเราเองเนี่ย
ก็ยังคงค่อนข้างจะเกลี่ยกันอยู่นะ BA.2 28% .43% .5 22% นะครับแล้วก็.2 .1 2.1 เนี่ยอีกประมาณ 10% ด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าแนวโน้มเรื่องของเชื้อโควิดกลายพันธุ์ BA.4 .5 ก็น่าจะครองพื้นที่ในประเทศไทยช่วงปลายสิงหาถึงต้นกันยายนอย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับกรณีคุณอนุทินเองก็ตามเนี่ยที่ติดเชื้อโควิดอาจารย์ก็บอกว่าก็น่าจะมาจากเชื้อกลายพันธุ์นั่นแหละจุด4จุด5เพราะว่าที่ฝรั่งเศสที่คุณอนุทินไปทำราชการเนี่ยก็เป็นการระบาดของสายพันธุ์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์หมอสุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้4กรกฎาคมนะจะมีการแถลงสถานการณ์สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์มีการตรวจวิเคราะห์รายสัปดาห์นะครับเพื่อพิจารณาถึงความเร็วในการแพร่ระบาดของ BA.4.5 ว่ามากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องของความรุนแรงของเชื้อกลายพันธุ์เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีการประสานไปยังโรงพยาบาลต่างๆให้ส่งเชื้อผู้ป่วยอาการรุนแรงนำมาถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะครับตอนนี้หลายโรงพยาบาลเนี่ยรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเริ่มปรับเรื่องของการงดเยี่ยมงดเฝ้าไข้อะไรแล้วนะแล้วก็ป้องกันโควิดเข้มงวดกลับขึ้นมาเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการระบาดหนักแล้วครับโรงพยาบาลจุฬาค่ะโรงพยาบาลจุฬาตอนนี้ของดเยี่ยมเดี๋ยวโรงพยาบาลอื่นๆก็น่าจะมีทิศทางตามมาในลักษณะนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะไปตรวจพบเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่2กรกฎาคม65แต่ว่าเจ้าตัวนั้นอาการเล็กน้อยนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์โดยมีการแจ้งไทม์ไลน์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วเจ้าตัวเนี่ยจะ work from home ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่กระทบการทำงานแล้วก็จะเฝ้าดูอาการจนกว่าแพทย์จะยืนยันให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ส่วนคนดังที่ติดโควิดเนี่ยที่มีรายงานล่าสุดก็คือคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรนะคะแล้วก็ภรรยาสาวก็คือคุณไบรท์พิชยทัพจันพุทธผู้ประกาศข่าวค่ะโพสต์ผ่านทางInstagramของตัวเองนะคะโดยคุณโตบอกว่าขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผล RT-PCR ของคุณโตออกมาว่าพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันอาทิตย์มีประชุมแล้วก็อัดรายการทุกคนเนี่ยผ่านการคัดกรอง ATK หมดทุกงานเช้าวันพฤหัสเนี่ยตรวจ ATK ตามปกติไม่พบเชื้อจนช่วงเย็นค่ะคุณโตบอกว่าเริ่มมีอาการคันคอนิดๆแล้วก็ตรวจ ATK ก็ไม่พบแต่ทีนี้เจ้าตัวเนี่ยไม่สบายใจเพราะว่ามันเริ่มมีอาการนั่นเองนะคะก็เลยไป PCR เพื่อให้เกิดความแน่ใจค่ะทำให้เช้าวันศุกร์เนี่ยได้รับทราบผล RT-PCR ยืนยันว่าพบเชื้อเจ้าตัวก็เลยรีบแจ้งไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องซึ่งด้วยความสงสัยเนี่ยเจ้าตัวคือขนาด RT-PCR แล้วนะคุณโก้คุณผู้ชมพอไม่พบใช่มั้ยพบใช่มั้ยคะในขอลอง ATK ATK ก็ไม่พบเชื้อเหมือนเดิมค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่า ATK เนี่ยช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองด้วยเว้นระยะห่างดีที่สุดนะคะยังคงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติแล้วก็ให้ความสำคัญอยู่เจ้าตัวก็ขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็คงจะต้องงดการทำงานก่อนเพื่อจะไปเพื่อที่จะไปรักษาตัวคุณไบรท์ก็เช่นเดียวกันคุณไบรท์บอกว่าตอนรู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็รีบกลับบ้านเพื่อจะสังเกตอาการของตัวเองก่อนจะพบว่าตัวเองอ่ะเจ็บคอนิดๆค่ะก็เลยไป PCR ปรากฏว่าพอไป PCR ก็พบเชื้อนะคะโดยเธอบอกว่าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วเดี๋ยวหายดีแล้วเจอกันหน้าจอเหมือนเดิมค่ะอีกคนนึงคุณไก่ภาสิทธิ์นะคะคุณไก่ภาสิทธิ์อภิญญาวาทเนี่ยเจ้าตัวโพสต์ใน IG ค่ะโพสต์รูปของการตรวจ PCR ก็ขึ้นมาขออภัยกับ ATK ก็ขึ้นมา2ขีดนะคะ3กรกฎาคมจัดไปเจ้าตัวบอกแบบนี้นะคะแล้วก็แจ้งให้ทุกคนทราบนะคะก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณไก่ภาสิทธิ์ค่ะครับอันนี้เฉพาะที่เป็นข่าวนะไม่แน่ใจว่าไม่เป็นข่าวอีกเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ทราบตอนนี้มันกลับมาระบาดจริงๆบ้านญาติผมอีกครอบครัวนึงเนี่ยอยู่ติดกัน2บ้านหลานไปโรงเรียนติดโควิดตอนนี้ทางบ้านก็กังวลกันอยู่เพราะว่าผล ATK ยังไม่ขึ้นก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะต้องดูว่าต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมอย่างไรไหมลูกสาวเพื่อนดิฉันไปโรงเรียนแล้วก็ติดโควิดครับแล้วอยู่บ้านเดียวกันที่บ้านมีคุณพ่อคือคุณตาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่แยกกันได้ไม่มากอ่ะแต่ก็เอาเป็นว่าแบบน้องก็นอนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากก็ถามว่าน้องไปติดมาจากไหนสอบเป่าคลุยค่ะระมัดระวังกันด้วยนะได้ยินมาว่าหลายโรงเรียนเนี่ยโอ้โหคุณครูเอาไม่อยู่นะ
แล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยตอนนี้ฝาทิศมสวค่ะกลับมาเรียนออนไลน์แล้วเพราะว่าติดกันหลายคนทั้งนักเรียนแล้วก็อาจารย์ด้วย คือไม่ใช่เรื่องผิดนะคุณผู้ชมเรายังคงยืนยันนะคะว่ามันติดกันได้แม้ว่าหลายคนจะป้องกันแล้วหลายคนป้องกันยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปแต่ก็มีโอกาสติดได้ไม่เป็นไรค่ะติดก็รักษาแล้วก็ต้องรีบแจ้งคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้คัดกรองแล้วก็จะได้แยกตัวเองออกมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนใกล้ชิดเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่าลืมพาไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยนะใช่ค่ะครับมาดูเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับตัวเลขกันสักหน่อยนะครับไปดูเรื่องของสลากออนไลน์กันก่อนละกันเมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกสำนักนายกพูดถึงการจำหน่ายสลากออนไลน์งวดที่3นะครับวันที่ครบกำหนดเนี่ย16กรกฎาคมวันออกรางวัลเปิดจำหน่ายเนี่ย 5,146,000 ใบจำหน่ายวันแรกก็คือวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนะแล้วก็ขายทั้งวันเลยจนถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาขายต่อสรุปว่าขายไป2วันหมดจนถึง5ทุ่มขอไป6โมงเช้าถึง5ทุ่มใช่ค่ะปรากฏว่า2วันนะครับ 5,146,000 ใบเนี่ยหมดไปเรียบร้อยแล้วใช้เวลาจริงๆ22ชั่วโมงถือว่าได้ไวกว่างวดที่ผ่านๆมานะในเรื่องนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้มีการกำชับให้ติดตามผลการจำหน่ายสลากออนไลน์ต่อเนื่องประเมินผลและหากพบปัญหาติดขัดให้เร่งดำเนินการทันทีขณะนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวเลือกในแอปเป๋าตังค์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถซื้อสลากดิจิตอลกับร้านค้าผู้พิการได้แล้วก็จะพัฒนาให้สามารถควบคุมการทำงานด้วยเสียงได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการด้วยนะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการแบบไปซื้อกับทางตัวแทนจำหน่ายนะที่เผื่อเราไม่กดเองหรือว่าในบางกรณีก็คือถ้าผู้พิการต้องการซื้อเช่นเดียวกันโฆษกสำนักนายกบอกเลยว่าในงวดวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะเพิ่มปริมาณสลากอีก2ล้านใบเป็น 7.1 ล้านใบเริ่มจำหน่าย17กรกฎาคมนี้แล้วก็จะมีการเพิ่มจุดจำหน่ายสลาก80บาทให้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 1,077 จุดทั่วประเทศแล้วก็นำร่องขยายจุดจำหน่ายไปยังสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจากทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 2,000 จุดภายในปีนี้นะครับเหล่านี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงสลาก80บาทได้มากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยแสดงความพอใจกับการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอย่างเป็นรูปธรรมราคา80บาทมีอยู่จริงและมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางการแก้ปัญหารวมไปถึงระบบการจำหน่ายและการขึ้นรางวัลผ่านแอปที่มีความปลอดภัยสูงนะครับทั้งนี้ก็ต้อง เน้นย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ขายสลากใบและก็ผู้พิการที่มีอาชีพขายสลากให้ต้องศึกษาผลกระทบทางสังคมในทุกมิติย้ำว่าการแก้ไขปัญหาสอดคล้องสัมพันธ์การยืนยันรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับค่ะปัญหาคืออะไรรู้ป่ะ คนขึ้นทะเบียนเนี่ยผมไม่ห่วงแต่พวกบรรดาที่เมื่อก่อนทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางไปซื้อมาขายต่อและกินส่วนต่างไปขายบาร์ละร้อยร้อยกว่าบาทพวกนี้แหละเขาจะเดือดร้อนเขาจะไปยื่นหนังสือไงแล้วจะแก้ไขยังไงได้อะมันต้องไปดูปัญหาค่ะปัญหามันเกิดจากเรื่องของการขายสลากเกินราคา80บาทถูกไหมครับแล้วมันเกิดจากอะไรก็คือคนที่ได้โควต้าเนี่ยเอาไปขายต่อจะแก้ปัญหายังไงจะตัดโควต้าเขาไหมแล้วเอาไปให้คนอื่นไหมคือมันต้องไปดูก่อนว่าคือเหล่านี้มันเป็นปลายทางของปัญหาแล้วอะมันคือการขายเป็นทอดขายทำกำไรเป็นทอดๆอะซึ่งมันก็เหมือนกับไอ้คนที่ไปซื้อกว้านซื้อคูปองดารุมะซูชิอากุนโกแล้วไปขายอีกทีนึงนั่นแหละค่ะนี่มันคือช่องทางในการทำมาหากินไงแล้วพอเดือดร้อนปุ๊บพอโดนโกงปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยไงเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ตำหนินะแต่เราชี้ให้เห็นว่านี่มันคือปัญหามันเป็นทอดๆเพราะอะไรถ้าคุณได้โควต้ามาแล้วคุณไปขายเกินราคาอันนี้คุณถูกตัดสิทธิ์ไปแต่บางคนเนี่ยไม่ได้โควต้าต้องไปซื้อเข้ามาอีกทีนึงลองลูกโซ่ลูกโซ่ค่ะเตือนภัยกันอีกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะถ้ามีเลขอันตรายตอนนี้จำกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยมีการออกมาเตือนนะคะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองค่ะคุณนพวรรณหัวใจมั่นเปิดเผยค่ะว่าณขณะนี้มีมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนดังนั้นทาง DEF ได้ประสานขอความร่วมมือกับทางกสทช.และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแก้ไขปัญหาโดยกำหนดว่าเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697ซึ่งเลขหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นการโทรจากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเก็บข้อมูลมาแล้วเป็นมิจฉาชีพเนื่องจากว่าการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะไม่ต้องลงทะเบียนเบอร์มือถือหรือไม่ต้องยืนยันตนอย่างเป็นทางการในการเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะจึงทำให้เป็นช่องทางของมิจฉาชีพในการใช้ช่องว่างนี้ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ย
ให้สังเกตไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นบวก697เนี่ยแปลว่าโทรมาจากต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตร้อยละแทบจะ 100% นะคะเป็นมิจฉาชีพอย่ารับเด็ดขาดนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยมาตรการสำหรับผู้ใช้บริการผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายค่ะให้ใส่เครื่องหมายบวกนำหน้าเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศจะได้เป็นการเป็นที่สังเกตของพี่น้องประชาชนจะได้ระมัดระวังได้นะคะแล้วก็หากแก๊ง call center โทรหรือส่งข้อความเข้ามาเนี่ยประชาชนสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กับทางค่ายมือถือของท่านได้เพื่อจะตรวจสอบแล้วก็บล็อกเบอร์ดังกล่าวที่เล่าให้คุณก็ฟังก่อนหน้านี้ว่าดิฉันมี call center โทรมาแล้วดิฉันก็เอาเบอร์ลองไปเซิร์ชหาใน LINE ดูมันมีตัวตนจริงๆคุณก็บอกว่าอาจจะเป็นเขาไปเอาเบอร์ที่ไหนก็ไม่รู้มาสวมสิทธิ์ได้ถูกไหมคะมันมีใช่ไหมคุณใช่ไหมที่อธิบายดิฉันมันมีคนอธิบายดิฉันว่าบางทีไปเอาเบอร์ที่ไหนมาก็ได้แล้วก็มันก็มีขั้นตอนมีวิธีการอ่ะอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าที่ดิฉันโดนที่บอกว่าเป็นศาลอาญาดิฉันก็เอาเบอร์โทรศัพท์นั้นอ่ะไปลองเซิร์ชใน LINEก็ขึ้นก็เป็นผู้ชายที่แบบดูน่าเชื่อถือ คุณโก้อยากจะแอดไลน์แล้วไปถามเขานะว่ารู้หรือเปล่าว่าเบอร์คุณน่ะถูกเอามาใช้เป็น call center มีอีกวิธีนึงที่อาจจะง่ายกว่านั้นคือใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่น Who's Call ถ้าลงไว้ในเครื่องเนี่ยมันสามารถถ้าเสียค่าบริการรายเดือนรายปีมันจะเช็คเรียลไทม์ได้เลยว่าเบอร์ที่เข้ามาถ้าในระบบมีการแจ้งเตือนว่าเป็นมิจฉาชีพมันก็จะขึ้นบอกแต่ถ้าเราไม่ได้เสียค่าบริการรายเดือนรายปีให้เขาเราใช้วิธีเปิดแอปแล้วใส่เบอร์เข้าไปหรือเช็คประวัติการโทรเข้าไปมันก็จะขึ้นบอกเหมือนกันถ้ามีการแจ้งในระบบเพราะว่า Who's Call เป็นระบบที่ให้แต่ละคนที่เป็นผู้ใช้เนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปได้ว่าเป็นเบอร์ใครเบอร์ใครไม่จำเป็นต้องเป็นมิจฉาชีพก็ได้ครับบางครั้งเบอร์ส่งของเงี้ยเราก็ไม่รู้ใครโทรมาเช็คเข้าไปอ๋อเป็นบริษัทส่งของนู่นนั่นนี่โทรเข้ามาก็จะได้สบายใจขึ้นนะแต่ผมว่ามันไม่เฉพาะบวก697หรอกคือปกติเนี่ยถ้าคนทั่วไปไม่ได้มีธุระที่ต้องโทรศัพท์เข้ามาจากต่างประเทศถ้าเจอเบอร์ที่โทรเข้ามามีเครื่องหมายบวกนำหน้าเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่าเป็น call center อย่างเบอร์บวก697เพิ่งโทรหาผมเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วเลยเนี่ยยังอยู่ในเครื่องประวัติผมไม่ได้รับเพราะว่าผมเคยเช็คพวกนี้มันจะมาจากที่แปลกๆอ่ะมาจากเมืองแบบประเทศเล็กๆแล้วก็งงๆคือพวกนี้เขาจะไปซื้อเหมือนกับว่าซื้อช่องทางของการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเอาไว้มันก็จะถูกใช่ไหมล่ะเขาโทรผ่านอินเทอร์เน็ตสมมติผ่านเขาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราเหมือนจะวิ่งไปเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ที่อยู่ในต่างประเทศต่างๆแล้วค่อยวิ่งกลับเข้ามาในผู้บริการโทรศัพท์มือถือของเราโทรเข้ามาในเครื่องเราอีกทีนึงก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของแก๊ง call center เขาแล้วก็ทำให้เรางงว่าเอ๊ะใครโทรมาคือของดิฉันเนี่ยเบอร์ล่าสุดที่โดนโทรมาเนี่ยมันขึ้นต้นด้วย081อะไรไงคุณโก้ก็อันนี้ก็แสดงว่าเขาไปใช้พวกซิมเติมเงินอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอเอาไปเช็คใน LINE เนี่ยมันมีตัวตนเป็นผู้ชายคนนึงแล้วก็ดูแบบตับในรูปนะเขาก็ไม่ได้ภูมิหน่ะแต่ก็ดูแล้วแบบนี้เป็นแก๊ง call center อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของสมมติว่าถ้าเราเคยจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วยกเลิกไปเนี่ยแต่เบอร์นั้นเคยจดทะเบียน LINE เอาไว้แล้วเนี่ยมันจะค้างอยู่อย่างนั้นตลอดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นให้ไปเช็คโทรศัพท์ให้ไปเช็คอะไรของคุณด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดแก๊ง call center เนี่ยมันเอาเบอร์คุณเนี่ยไปทำไม่ดีไม่ร้ายขึ้นมาคุณอาจจะเดือดร้อนด้วยนะคะไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของภารกิจของผู้ว่าชัดชาตินะก็เช่นเคยอย่างที่เราทราบทุกสัปดาห์ก็จะมีการทำผู้ว่าสัญจรไปตามเขตต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ไปที่เขตจตุจักรก็ไปดูปัญหาในพื้นที่หลายส่วนแล้วก็มีภาพน่ารักด้วยนะครับเมื่อช่วงเที่ยงๆเนี่ยก็มีการเชิญพนักงานทำความสะอาดในเขตจตุจักรจำนวน5คนมาร่วมโต๊ะรับประทานอาหารระหว่างลงพื้นที่เรื่องของผู้ว่าสัญจรที่เขตจตุจักรด้วยนะครับหนึ่งในพนักงานรักษาความสะอาดที่มาร่วมโต๊ะทานข้าวกับคุณชัชชาติก็คือคุณกัญชนาเนตรวิจิตรนะครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไปกวาดถนนเป็นคนที่เคยช่วยน้องนักเรียนโรงเรียนหอวังเมื่อวันที่27มิถุนายนจากการถูกผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้าไปขู่กันโชคทรัพย์นะโดยทางคุณกัญชนาเนี่ยที่ผ่านมาก็รีบขี่รถไปแจ้งอาจารย์ที่โรงเรียนแต่เมื่อมาถึงคนร้ายก็หนีไปแล้วนะครับแล้วคุณชัชชาติเองก็ได้เดินทางไปขอบคุณคุณกัญชนามาแล้วครั้งหนึ่งสำหรับท่านอื่นๆที่มาร่วมทานข้าวคุณชัชชาติก็จะเป็นพนักงานที่มาที่เป็นผู้ที่มีผลการทำงานที่ดีนะครับมีความขยันตั้งใจทำงานผลงานออกมาดีมีจิตสาธารณะนอกจากคุณกัญชนาก็มีคุณพนมเทพประสิทธิ์นะครับเป็นพนักงานสวนสาธารณะบ.2คุณศักดิ์เจริญแย้มบู่เป็นพนักงานทั่วไปเก็บขยะมูลฝอย
คุณการพิสุณีนะครับเป็นพนักงานประจำรถสูบสิ่งปฏิกูลแล้วก็คุณฉัตรชัยแสงน้ำรักนะครับพนักงานทั่วไปส่วนระบายน้ำนะอาหารเมื่อวานนี้ที่รับประทานร่วมกันก็อย่างที่คุณชอนเพนนะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนะครับในช่วงที่เริ่มนั่งโต๊ะเนี่ยพนักงานทั้ง5ท่านไม่กล้ารับประทานอาหารครับคือคุณชัชชาติแหละก็เลยคุณชัชชาติก็เลยแซวว่ากินข้าวกับผู้ว่าไม่ได้กินข้าวกับดาราแล้วก็แกะพลาสติกที่ห่อจานเอาไว้นะออกแล้วจากนั้นทุกคนก็ร่วมรับประทานอาหารพูดคุยไปพร้อมกันนะครับค่ะจากการรับประทานอาหารร่วมกันก็มีการประชุมกับทางผอ.เขตด้วยนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ไปดูโครงการบ้านมั่นคงไปดูเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนประชาร่วมใจ2เขตจตุจักรครับคุณชัชชาติก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่บอกว่าวันนี้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพนักงานของเขตจตุจักร5คนไม่ว่าจะเป็นพนักงานเก็บขยะคนงานสวนพนักงานสูบซ่วมคนงานระบายน้ำได้รับฟังปัญหาชีวิตจริงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องสวัสดิการนะครับหลายคนเป็นลูกจ้างไม่ได้บรรจุไว้เป็นลูกจ้างประจำเบิกค่าเล่าเรียนลูกไม่ได้เป็นปัญหาหลักยกตัวอย่างเช่นคุณกัญชนาพี่แก้วเนี่ยลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานกวาดถนนกวาดถนนมา3ปียังไม่ได้รับการบรรจุเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องกลับไปดูแลลูกก็เลยต้องขายของหลังเลิกงานเพื่อหารายได้เสริมที่ตลาดเพราะยอมรับว่าเงินไม่พอเลี้ยงลูกนะครับก็เลยฝากกำชับท่านผอ.เขตให้ช่วยดูแลลูกจ้างที่เป็นผู้น้อยเงินเดือนน้อยให้ดีคนที่เงินเดือนมากแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ที่ต้องดูแลให้ดีเพราะเขาเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมเรากับประชาชนต่อให้เรามีนโยบายที่ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยสะอาดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าโซ่ข้อสุดท้ายเขาไม่มีกำลังใจไปทำงานให้ประชาชนเราก็ไม่มีทางทำให้ดีขึ้นได้ดังนั้นหัวใจก็คือโซ่ข้อนี้สำคัญไม่น้อยกว่าโซ่ข้ออื่นๆที่ต้องดูแลขอบคุณพนักงานที่มาทานข้าวด้วยกันและทำให้ได้เห็นถึงปัญหาก็จะพยายามนำไปแก้ไขให้ได้มากยิ่งขึ้นครับค่ะส่วนกรณีที่พนักงานกวาดขยะเนี่ยได้ไปช่วยน้องโรงเรียนหอวังที่แบบโดนตบฟับอ่ะบอกเอามาคือตอนแรกมีคนบอกว่าถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยโทรศัพท์อยู่หรือเห็นของมีค่าอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอาแค่เงินไปก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เนี่ยที่คุณกัญชนาเนตรวิจิตรนะคะลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยไปช่วยน้องนักเรียนโรงเรียนหอวังที่ถูกรีดไถเงินไปเนี่ยผอ.เขตจตุจักรมีไอเดียค่ะว่าอาจจะมีการแจกนกหวีดให้พนักงานในพื้นที่เกิดมีกรณีฉุกเฉินคือจะได้รู้ว่ามีการขอความช่วยเหลือก็ให้เป่านกหวีดเลยคนจะได้เห็นแล้วก็จะได้มาช่วยกันได้ตรงนี้อาจจะเป็นวิธีที่เผยแพร่ได้แล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานรักษาความสะอาดฝ่ายกวาดฝ่ายสวนแม้กระทั่งคนเก็บขยะสามารถเป็นหูเป็นตาแทนเราได้แล้วก็จะมีอีกหลายหมื่นคู่มีตาอีกหลายหมื่นคู่ที่ช่วยกันดูแลนักเรียนของเราด้วยส่วนเรื่องความปลอดภัยคุณชัชชาติบอกว่าจะเน้นที่กทม.ก่อนนะคะก็คือเรื่องของทางม้าลายทางข้ามอะค่ะก็จะไปดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันในฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็จะไปดูว่าโรงเรียนเนี่ยมีจุดมืดจุดอับตรงไหนบ้างมีจุดไหนที่อาจจะไปบังกล้อง CCTV ก็ต้องปรับปรุงก็พยายามจะเร่งรัดหลายๆอย่างนะคะก็ชมเชยว่าทำได้ดีทัฟฟี่ฟองดูเองเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วพนักงานก็แอคทีฟเช่นกันเช่นน้องที่ดูทราฟฟิกฟองดูเนี่ยดูถึง3ทุ่มดูเรื่องหมดแล้วก็เคลียร์เรื่องหนึ่งที่ดีมากก็คือการส่งต่อแบบไร้รอยต่อถ้าการประปาการไฟฟ้านครหลวงตำรวจสามารถส่งออนไลน์เข้าสู่ระบบฟองดูได้เนี่ยเขาก็จะสามารถรับเรื่องแล้วไปเคลียร์ได้เลยไม่ต้องทำหนังสือระหว่างหน่วยงานก็คือผ่านออนไลน์แล้วก็จบปิดเคสได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้คงต้องประเมินว่าหน่วยนอกของเราเนี่ยจะมีการรายงานยังไงแล้วก็รายงานกับผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละเขตแต่ละเรื่องเนี่ยมีอะไรค้างอยู่บ้างเพราะบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับค่ะว่าผู้บริหารเนี่ยอยู่นอกกทม.อาจจะไม่ได้ดูเรื่องของ traffic ฟองดูก็จะต้องให้คำแนะนำว่าเป็นยังไงนะคะ คือต้องไปดูว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาแล้วจัดการแล้วทำได้เลยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องไปประสานกับหน่วยอื่นก่อนนะคะก็เป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะใช้คำนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยววันนี้มีนัดหมายกันระหว่างทางกรุงเทพมหานครนะครับคุณชัชชาติจะไปหาเลยคุณชัยวัฒนาคมนุสรนะตรี DES เรื่องของการเอาเสาไฟเอาสายไฟลงดินอย่างที่ทราบก็ล่าสุดกรณีไฟไหม้ที่สำเพ็งจนมีผู้เสียชีวิตนะครับจะต้องเร่งรัดเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒนาคมนุสรรัฐมนตรี DES ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ด้วยนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ย4กรกฎาคมก็จะมีหน่วยงานอธิกสทช.ผู้ให้บริการบางรายที่ได้เชิญมาการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ตนพร้อมด้วยผู้ว่ากรุงเทพจะมาพูดคุยกันถึงแนวทางการนำสายไฟลงดินซึ่งผู้ว่าคนก่อนก็ทยอยทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็จะถามความต่อเนื่องกับผู้ว่าชัดชาติว่าจะทำอย่างไรในเรื่องนี้เพราะมีการเปลี่ยนผู้ว่ากทม.
ว่าทางผู้ว่าท่านใหม่มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรนะครับกรณีของการนำสายไฟลงดินเนี่ยคุณชัยวุฒิบอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปคนมาใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะสายสื่อสารมีจำนวนมากอันนี้คือ1บ้าน1สายเลยนะถ้าคุณผู้ชมไม่ทราบเนี่ยมันถึงได้รกรุงรังขนาดนั้นแล้วถ้ายิ่งเป็นในกรณีที่คุณผู้ชมเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยสายเดิมเขาไม่ได้เอาออกสายใหม่ก็ลากเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นจำนวนสายมันเยอะกว่าบ้านที่มีใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำนะครับจะบอกว่ามันจะมีบางบ้านที่เขาอยู่กันเป็นชุมชนมานานนะคุณโอตกใจอ่ะคือไฟมันแบบโอ้โหใหญ่มากเยอะมากแล้วก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมากและลมแรงมากเห็นเลยว่าบางสายอ่ะมันห้อยย้อยลงมาแล้วถ้าเกิดคนที่ขี่จักรยานยนต์ตอนกลางคืนแล้วไม่เห็นนะอันนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับคุณชัยวุฒิบอกว่าเรื่องของการนำสายลงดินเนี่ยเมื่อก่อนทำได้ยากต้องใช้งบประมาณที่สูงไม่อยากให้เป็นภาระต่อผู้ให้บริการและก็ผู้ใช้บริการแต่ในวันนี้เนี่ยมันมีความพร้อมมีผู้ใช้บริการจำนวนมากก็สมควรแล้วที่จะทยอยนำลงดินนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าท่านนายกก็ห่วงเรื่องนี้ก็อยากให้แก้ปัญหากันให้ดีถามถึงกระแสข่าวกระแสเรื่องของคุณชัดชาติที่ฟีเวอร์จนอาจจะทำให้การเมืองใหม่ต้องขยับตามการทำงานของผู้ว่าหรือไม่อย่างที่เราทราบนะคุณชัดชาติแย่งพื้นที่ข่าวได้ทุกวันจันทร์เลยเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยทำงานไปหลายเรื่องหลายที่นะครับคุณชัยวุฒิบอกว่าตนไม่เกี่ยวตนว่าเรื่องของคุณชัดชาติการเมืองใหญ่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันทางการเมืองสนามใหญ่ทางการเมืองเรื่องของรัฐบาลก็ทำงานกันอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าทางนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงส่วนราชการต่างๆที่ทำงานก็อาจจะประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารได้ไม่เก่งเท่ากับคุณชัดชาตินะครับเพราะเขาอาจจะชำนาญในเรื่องของการสื่อสารแต่เราก็จะปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเพื่อประชาชนได้รับรู้ว่ารัฐบาลได้ทำอะไรบ้างเช่นการจัดระเบียบสายก็จะมีการทำให้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอย่างเรื่องการนำสายไฟลงดินเนี่ยเอาจริงๆก็ทำกันมาโดยตลอดนะเช่นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เอาลงดินกันมานานแล้วสุขุมวิทซอย1ถึง77ก็นำลงใต้ดินทั้งหมดแล้วแต่จะให้ทำ 100% ต้องใช้เวลาเพราะใช้งบประมาณมหาศาลขณะเดียวกันถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาหรือว่ามีความเดือดร้อนเรื่องต่างๆก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆที่รัฐบาลมีได้เราก็จะได้ลงไปดูแลแก้ไขแต่ที่ผ่านมาก็ยอมรับเช่นกันว่าการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเนี่ยสู้คุณชัดชาติไม่ได้ครับค่ะเดี๋ยววันที่12กรกฎาคมศึกแดงเดือดนายกจะไปเปิดแต่ก็จะมีแก๊งอาชีวะบางส่วนเนี่ยเขาจะไปป่วนเขาจะไปไล่ลุงกันที่นั่นเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมั้งไอ้หรืออนุสาวรีย์ชัยขออภัยน่าจะอนุสาวรีย์ชัยเพราะไปราชมังคลากีฬาสถานแล้ววันนั้นเนี่ยคือถ้ามีศึกแดงเดือดไม่ต้องมีม็อบรถก็ติดวินาศสันตโลอยู่แล้วปกติถ้าเกิดมีฟุตบอลอะค่ะยังไงรถก็ติดดิฉันเคยไปดูไทยกับไต้หวันมั้งตอนนั้นบอลโลกอะคุณโก้คือต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเท่านั้นเลยอะเวลาผมไปนะก็จะจอดที่อื่นแหละแล้วก็นั่นแหละเรียกมอเตอร์ไซค์ไปฉันจอดที่วัดเบญจใกล้ๆแถวนี้เลยแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปคือต้องยอมอะคุณโก้เพราะรถติดจริงๆครับคุณชาชาติรับทราบแล้วก็อาจจะต้องคุณวินิจบอกว่าขอให้ช่วยกันเป็นเจ้าภาพไม่ใช่หรอเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะพนักงาน JFL นะคะที่ถูกเลิกจ้างอย่างฟ้าผ่าเขาไปร้องทนายเดชาด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ที่บริเวณรัชดา36นะคะผู้เสียหายก็คือทางด้านของพนักงานบริษัท JFL Global Media จำกัดเนี่ยในแถลงการของ JFL บอกว่ายุติการทำงานบางส่วนใช่ไหมคุณโก้แต่มีคนบอกว่าไม่ใช่อันนั้นมันเป็นแค่เอกสารที่ออกมาจริงก็คือเลิกเลยอะยกเลิกเลยอะในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนที่เขารู้วงในเขาคือในที่เขาใช้คำว่าบางส่วนเพราะว่ามันมีบริษัทลูกที่ยังผลิตผลงานออกตามหน้าสื่อและกำไรอยู่ครับอันนั้นยังทำต่อมันเป็นสับมันเป็นลูกอีกทีนึงนะที่เอามาออกใช่แต่ตัวบริษัทแม่บริษัทหลักเนี่ยคือปิดแบบสมบูรณ์ถาวรก็เป็นส่วนเนี่ยที่ตกงานและและอาจจะไปไกลกว่านั้นคือผู้บริหารอาจจะล้มบนฟูกให้ได้เห็นในเร็วๆนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูแล้วกันเอาเป็นว่ากลุ่มเนี่ยค่ะไปร้องทุกข์กับทางทนายเดชากิติวิทยานันท์นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายบอกอย่างนี้ค่ะวันนี้เดินทางมาขอความช่วยเหลือเรียกร้องให้ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเงินชดเชยตามกฎหมายอย่างถูกต้องเนื่องจากบริษัทเนี่ยประกาศปิดตัวไปเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อจะมาขอว่าแล้วพวกเราอ่ะที่เป็นผู้เสียหายเงี้ยจะรับมือยังไงต่อไปทุกคนเดือดร้อนกันมากนะคะอย่างที่บอกไปบริษัทเนี่ยให้เงินชดเชยมา 16% ตอนที่รู้เรื่องเนี่ยช็อกมากแล้วก็เสียใจคือเสียใจที่บริษัทปิดตัวไปแล้ว1ใช่ไหมแล้วยังมาช็อกกับค่าชดเชยที่ได้แค่ 16% เท่านั้นก็เกิดคำถามมากมายว่าแล้วพวกเราจะไปต่อกันยังไงล่ะเพราะว่าเนี่ยดูค่ะบางคนน่ะทำงานกันมานานบางคนอยู่มาตั้งแต่บริษัทเปิดคือตั้งแต่แบบ
ยุคเปิดยุครุ่งเรืองจนกระทั่งก่อนจะปิดตัวอยู่กันมานานนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานคืออายุค่อนข้างเยอะนี่ไงพอพนักงานอายุงานเยอะเนี่ยเงินชดเชยมันก็จะมากไปด้วยนะคะเยอะที่สุดที่อยู่มาก็คือ35ปีนะคะทำงานด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็ถูกปลูกฝังจากผู้บริหารว่าจะสู้ไปด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ปรับโครงสร้างกันไปแล้วนะคะทั้งมีการลดเงินเดือนโอเคลดเงินเดือนเราก็อยู่ได้ขอผ่อนจ่ายโอเคผ่อนจ่ายเราก็อยู่ได้อะค่ะผ่อนกันเป็นงวดๆไปก็เต็มใจจะอยู่และเห็นใจบริษัทเป็นอย่างมากแต่พอเขาประกาศปิดตัวปุ๊บเนี่ยทำไมบริษัทไม่เห็นใจพวกเราที่เป็นพนักงานที่อยู่สู้มาด้วยกันได้บ้างยอดความเสียหายทั้งหมดหมายถึงว่าเงินที่จะต้องได้รับการชดเชยเนี่ย31ล้านบาทค่ะบริษัทต้องชดเชยให้ลูกจ้างทั้งหมด89คนแต่บริษัทบอกว่าเขามีเงินจะชดเชยให้เพียง5ล้านบาทเท่านั้นเมื่อนำมาแบ่งกันเนี่ยจะตกอยู่ที่คนละประมาณ 16% เช่นบางคนทำงานไม่เกิน120วันจะต้องได้รับค่าชดเชยอย่างค่าที่บอกล่วงหน้าจะต้องอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทแต่ถ้าเอา 16% มาคิดเนี่ยจาก 20,000 บาทจะเหลือแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะคะอย่างบางคนอย่างเงี้ยทำงานมา1ปีไม่ครบ3ปีจะต้องได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย 147,000 บาทแต่ถ้าเกิดเอามาคิดในระดับ 16% เนี่ยจะอยู่ที่ 20,000 บาทเท่านั้นนะคะทำงานครบ3ปีแต่ไม่ถึง6ปีได้ 260,000 บาทจะเหลืออยู่ที่ 40,000 บาทครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีเนี่ยจริงๆต้องได้ 470,000 แต่จะเหลือแค่ 70,000 ครบ10ปีแต่ไม่ถึง20ปีเนี่ยเงินมันควรจะได้ที่ 92,000 แต่ได้จริงจะอยู่แค่ 140,000 บาทครบ20ปีตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องได้รับเงินเยียวยาอยู่ที่ 1,500,000 บาทก็จะเหลือแค่ 240,000 บาทเท่านั้นนะคะประเด็นที่บริษัทลดเงินเดือนในที่นี้โดยบริษัทเนี่ยจะให้มีการลาไม่รับค่าจ้างแบบอัตโนมัติเหมือนก็เป็นการลาให้หยุดพักแล้วก็ไม่รับค่าจ้างอะค่ะแล้วก็จะหักตามวันเวลาที่พนักงานหยุดแต่ทุกคนเนี่ยกลับไม่ได้หยุดพักเลยแถมต้องทำงานเพิ่มขึ้นด้วยรวมถึงการแบ่งจ่ายเงินเดือนเขาก็สมมติให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเงินเดือน 10,000 บาทโดนหักลาไม่รับค่าจ้างไป 20% เนี่ยเงินมันจะอยู่ที่ 8,000 แต่สิ้นเดือนน่ะได้แค่ 4,000 เท่านั้นเองอะนะคะแล้วบริษัทจะไปจ่ายเดือนหน้าอีก 4,000 ซึ่งเขาก็ไม่เคยเรียกร้องโอเคก็เข้าใจด้วยความที่อยู่กันด้วยความเข้าใจอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ยอมอะไรก็ได้แต่พอมาหักคอแบบนี้ไปเนี่ยไม่ได้ไงคะไม่ได้อะทนายเดชาบอกว่ายังมีการทำหนังสือให้พนักงานยินยอมด้วยนะใจความบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นะทราบและตกลงยอมรับการเลิกจ้างและข้าพเจ้าพอใจในเงินเดือนดังกล่าวข้างต้นนี้หมายถึงว่า 16% ที่ว่าเนี่ยนะไม่ติดใจเรียกร้องเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บริษัท JFL แล้วก็เขาก็ลงชื่อเอาไว้นะคะซึ่งทนายเดชาบอกว่าเอกสารฉบับนี้ถือว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายนะเนื่องจากบุคคลที่จะรับ 16% เนี่ยจะต้องสละสิทธิ์ตามข้อความข้างต้นเพื่อรับเงินเยียวยาทนายเดชาบอกว่าคุณไม่สามารถจะให้ลูกจ้างสละสิทธิ์ในสิทธิ์ที่เขาควรจะได้ที่มันเป็นเงินชดเชยแค่ 16% อันนี้ผิดกฎหมายถึงแม้จะมีการสละสิทธิ์ไม่รับเงินชดเชยแต่พนักงานตรวจแรงงานก็ต้องมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายทุกคนการเลิกจ้างเนี่ยโดยทั่วไปแล้วต้องบอกล่วงหน้าสัก1เดือนนะคะซึ่งบริษัทเองก็ไม่ได้บอกโดยทางกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีการบอกกล่าวจะต้องจ่ายเงินทันทีทั้งค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยและจะต้องเริ่มตั้งแต่ประกาศจ้างนี่ผ่านมา3วันแล้วประกาศเรื่องจ้างนี่ผ่านมา3วันแล้วจะต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยด้วยนะคะร้อยละ15ต่อปีและจะต้องจ่ายเงินร้อยละ15ทุก7วันและถ้ายังไม่จ่ายมีโทษจำคุกค่ะ6เดือนมาตรา140อันนี้บริษัทเขาก็รู้ทำไมจะไม่รู้รู้พนักงานบางคนเนี่ยทนายเดชาบอกว่าเขาจะเกษียณปีหน้านะคะเขาจะต้องไปหาเลี้ยงชีพโดยไม่มีเงินค่าเยียวยาที่เพียงพอแล้วก็ยากที่จะไปหางานใหม่ยอด5ล้านที่บริษัทเนี่ยได้แจ้งเอาไว้ว่ากันว่าตอนนี้มีพนักงานยินยอมไปแล้ว 400,000 ก็คือตามรายงานบอกว่ามี10คนที่ยอมเซ็นข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยนะคะโดยยอดที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้นำมาไว้ที่กระทรวงแรงงานส่วนเงินที่เหลือไม่รู้ไปไหนตรงนี้ทนายเดชามองว่ามันคือความจงใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีพี่ปรึกษาทางกฎหมายเพราะฉะนั้นรู้ค่ะรู้ว่าบริษัทรวมถึงเรื่องการสละสิทธิ์ที่จะต้องเรียกเงินเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าคุณให้ลูกจ้างเขาสละสิทธิ์ในเงินส่วนที่มันเป็นเงินชดเชยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองแรงงานขัดต่อจรรยาบรรณด้วยเดี๋ยววันนี้9 นาฬิกา
ทนายเดชาจะนำกลุ่มผู้เสียหายไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับกรมแรงงานพื้นที่4นะคะซึ่งจะมีการดำเนินการสอบวินิจฉัยภายในเวลา60วันและจะสั่งให้นายจ้างจ่ายภายใน30วันถ้าไม่จ่ายก็ถูกดำเนินคดีอาญาเพราะว่าเหล่านี้เขาคือพนักงานลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างประจำจะไม่เหมือนกับอย่างดิฉันอย่างคุณโก้ที่เราเป็นฟรีแลนซ์ใช่เราเนี่ยแทบจะเป็นสัญญาใจด้วยซ้ำไปแต่ถ้าจะมีจ้างเนี่ยอย่างพวกเราก็จะเรียกว่าจ้างทำของเพราะฉะนั้นถ้าไปสู้กันตามกฎหมายเนี่ยยังไงอ่ะเราก็อาจจะไม่ชนะนายจ้างแต่กลุ่มนี้เขาเป็นลูกจ้างที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นนายจ้างจะกลัวประเด็นนี้มากนะคุณโก้แต่ที่แน่ๆคือนายจ้างรู้อยู่แล้วครับแล้ววางเขาว่ากันว่าวางแผนไว้แล้วคือประชุมสรุปเนี่ยวันพฤหัสค่ะเช้าวันศุกร์เรียกให้เขาไปเซ็นเอกสารค่ะถ้าเซ็นยอมรับ 16% รับเงินสดไปเลยแต่ถ้าไม่เซ็นไม่ได้แล้วไปฟ้องเอาคืออย่างนั้นเลยนะแล้วก็ว่ากันว่าผู้บริหารเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วหอบเงินหนีไปแล้วเหรอไม่รู้แต่ได้ยินว่าไปต่างประเทศเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงกระแสหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะต้องมีการล้มบนฟูกให้เห็นเร็วๆนี้หรือเปล่าพ่อจริงนะคุณโก้เวลาสู้อาจจะชนะแหละแต่มันใช้เวลาแล้วมันต้องใช้เงินใช้ทองคนก็เลยค่อนข้างวิจารณ์ไงว่าคุณใช้คำว่าหยุดยุติการทำงานบางส่วนมันมีบริษัทในเครือของคุณที่ยังได้กำไรอยู่นะทำไมถึงไม่สนใจจะมาช่วยอะไรอย่างไรแต่ก็อย่างว่าทางบัญชีข้ามบริษัทมันอาจจะวุ่นวายแต่ว่ามันก็ได้เห็นใจคนทำงานอ่ะเขาแยกส่วนยังไงคุณโก้ถูกไหมเป็นบริษัทหนึ่งก็คือรับผิดชอบไปเลยก็คนละบริษัทกันเพราะว่าเวลามีหนี้อ่ะมันก็เหมือนสามีภรรยาเออก็แยกกันอย่างนั้นนะมันเป็นข้อกฎหมายอ่ะเห็นใจค่ะเมื่อวานหลายได้ฟังสัมภาษณ์หลายท่านคือแบบพูดไม่ได้คือร้องไห้เลยอ่ะคุณโก้เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันที่กรมแรงงานก็จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนกันค่ะครับอ่ะไปดูผลงานของนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับเรื่องที่น่ายินดีนะเริ่มจากผลงานของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์กันก่อนไปแข่งศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์รายการมาเลเซียกลางปีนะครับได้แชมป์กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกเนี่ยทำคะแนนจากลูกตบขนานเส้นข้างกับจังหวะชาร์จหน้าเน็ตขึ้นนำคู่แข่ง1-0นะครับแต่ว่าในเกมที่2เนี่ยพลาดหลายแต้มนะครับก็เลยเป็นเหตุให้คู่ต่อสู้เนี่ยเฉินยู่เฟยมือ4ของรายการตามมาตีเสมอ1-1รัชนกในเซตสุดท้ายจากลูกทั่วคอร์ดนะครับรอจังหวะบุกแบบเน้นๆจนนำห่าง11-4รักษาความได้เปรียบจนสุดท้ายก็เอาชนะไปได้นะครับหยิบแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2016แบบบีบหัวใจกองเชียร์เนื่องจากต้องลุ้นจนถึงแมตช์พอยต์ที่5นะครับหลังจากเฉินยู่เฟยเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆก็สรุปสุดท้ายก็คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์แรกตั้งแต่ศึกอินโดนีเซียมาสเตอร์มกราคม2020นะครับรับเงินรางวัลไปราว 47,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าราว 1,700,000 บาทนะครับอีกหนึ่งผลงานนักกีฬาไทยในรายการเดียวกันนะครับคู่ผสมเดชพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยมือ2ของโลกนะจบการแข่งขันด้วยรองแชมป์นะครับศึกมาเลเซียโอเพ่นแพ้ให้กับคู่มือ1ของโลก2เกมรวดเจิ้งซื่อเว่ยกับฮัวหยางเฉียงนะครับโดยเจิ้งซื่อเว่ยเนี่ยเหนือกว่าทั้งความเร็วแล้วก็ความหนักของลูกตบขณะที่หวงหยางเฉียงก็คอยตามประกบลูกหน้าเน็ตจนเอาชนะไปได้2เกม21-13 21-18เดชพลกับทรัพย์สิริเนี่ยแพ้ครั้งที่2ในรอบชิงชนะเลิศกับคู่นี้นะต่อจากรายการ Thailand Open เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารับเงินรางวัลปลอบใจไปราว 840,000 บาทครับค่ะคุณผู้ชมถามว่า 16% ของอะไรของเงินจริงที่จะต้องได้ค่ะเงินชดเชยได้มากน้อยแค่ไหนตามแต่อายุงานก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ไงคะสมมติว่าคุณต้องได้เงินที่147,000 บาทแต่บริษัทบอกว่าเราจะจ่ายเต็ม147,000 บาทคุณโก้คนเดียวสมมติคุณโก้ต้องได้เงินก้อนนี้ไปไม่ได้เรามีให้แค่ 16% ของ 147,000 บาทเท่านั้นก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทเท่านั้นซึ่งแบบไม่เป็นธรรมและน้อยมากนะคะนี่คือส่วนที่เขาบอกว่าเขามีจ่ายแค่นี้นะอ่ะมาดูอีกกรณีหนึ่ง คุณพูดถึงเดชาพลไปแล้วใช่ไหมคะปอไปแล้วไปวันเล่เลยครับวันเล่ค่ะไปเดี๋ยวจะพาไปดูเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ด้วยน่ารักมากเขาต้องแบบว่าเราต้องเป็นลูกรักเขาแน่ๆเลยแต่เมื่อวานนี้เรามีการแข่งขันกับทีมชาติอิตาลีนะคะโดยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022เป็นสัปดาห์ที่3ค่ะที่เมืองโซเฟียประเทศบัลแกเรียนะคะนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยลงสนามในเกมสุดท้ายพบกับอิตาลีเป็นทีมอันดับ4ของโลกค่ะ
เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลส่งผู้เล่นชุดแรกมีพรพันธ์เกิดปราดหัตถยาบำรุงสุขแก้วกัลยากมุนทลาอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีพิมพิชยากกรำและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะคะปรากฏว่านักตกลูกยางสาวไทยเนี่ยต้านทานความแข็งแกร่งของอิตาลีไม่ไหวค่ะพ่ายไปแบบขาดลอย0ต่อ3เซตนะคะ20ต่อ25 14ต่อ15และ14ต่อ25ค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยจากผลนัดนี้นะคะทีมชาติไทยยังคงรั้งอันดับ8ของตารางผลงานก็คือชนะ5แพ้7มี15คะแนนค่ะอยู่ในโซนรอบน็อกเอาท์ค่ะโดยเมื่อคืนนี้ลุ้นกันตอนตี3นะคะมีหลายคนลุ้นนะระหว่างเยอรมนีกับอเมริกาแต่ขอให้อเมริกาเอาชนะเยอรมนีก็จะส่งผลทำให้เราเนี่ยคว้าตัวไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้ทันท่วงทีค่ะครับสุดท้ายค่ะต้องบอกขอบคุณอเมริกาหลายคนก็ไปขอบคุณอเมริกานะคะเพราะว่าอเมริกานั้นสามารถเอาชนะเยอรมนีได้นะคะโดยผลการเล่นเนี่ย3ต่อ1เซตค่ะ25-17 25-13 13-25และ25-22ก็เลยทำให้เราได้ตั๋วค่ะใบสุดท้ายพอดีค่ะจะไปเล่นในนอกในรอบน็อกเอาท์นั่นเองอะนะคะโดยทีมชาติไทยทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างน่าประทับใจเพราะว่าเราเนี่ยเอาชนะเหนือเบลเยียมเซอร์เบียจีนแคนาดาและเกาหลีใต้แล้วก็พ่ายให้กับเบลเยียมโปแลนด์ญี่ปุ่นอเมริกาโดมินิกันบราซิลแล้วก็อิตาลีนะคะแต่ก็ถือว่าเราเนี่ยทำผลงานได้อย่างสมศักดิ์ศรีทุกนัดนะนักตบของเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็ลงเล่นให้เราได้เชียร์ให้เราได้เห็นกันไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตั๋วใบสุดท้ายที่เราสามารถชิงมาได้จะส่งผลทำให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ก็คือแพ้แล้วคัดออกค่ะเริ่ม13ถึง17กรกฎาคมนี้นะคะโดยทีมไทยของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปนัดแรกค่ะจะไปพบกับเจ้าภาพตุรกีวันพุธที่13กรกฎาคมนั่นเองนะคะโดย8ทีมสุดท้ายที่จะไปเล่นเนี่ยนอกจากไทยแล้วก็จะมีอเมริกาบราซิลญี่ปุ่นอิตาลีจีนตุรกีที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็เซอร์เบียเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอากำลังใจอย่างมากเลยนะคะช่วยนักตบของเราด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะไปดูหน้าเพจ Volleyball World ค่ะเข้าภาพลูกสาวของพวกเราไงจะบอกว่าลูกสาวเนี่ยคุณโก้ครับคือทั้งภาพปกที่เป็นภาพโคเวอร์แต่น่ารักจริงๆพวกเธอสดใสมากนะคะอันนี้ไม่ใช่เพจคนไทยนะแล้วก็ได้รับการ verify แล้วด้วย Volleyball World นะคะข้างบนน่ะเป็นภาพของทีมสาวไทยที่แบบหลังจากจบการแข่งขันก็แบบแชะภาพถ่ายรูปเป็นรูปที่1เป็นรูปปกส่วนอีกรูปนึงค่ะนี่ค่ะเป็นการโพสต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะแล้วก็บอกว่า stay tuned today as we make the official announcement of the 8 teams that will complete in the VNL ก็คือ Volleyball Nation League Finals from July นะคะ 13-17 in Ankara ตุรกีนั่นเองแล้วก็เป็นภาพของนักกีฬาเราค่ะว่ายเพจ Volleyball World เป็นเพจอย่างเป็นทางการของฝ่ายจัดการแข่งขัน Volleyball Nation League นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของเราเข้ารอบเป็นทีมสุดท้ายนะ เขาก็โพสต์แสดงความยินดีกับเราด้วยแต่ว่าเพจนี้ชอบโพสต์รูปทีมไทยขึ้นเพจอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเรามีมีมเยอะเลยคุณโก้แล้วก็เอาจริงๆเขาก็คงเห็นอะว่าแบบต้องทีมไหนที่แบบเป็นทีมรองเขาก็จะเชียร์จะให้กำลังใจถ้าใครตามบรรดาโซเชียลมีเดียของทีมชุดนี้ก็จะรู้ว่าขยันกันทำคอนเทนต์กันมากเหมือนกันนะน่ารักน่ารักมันมีสีสันน่ะไม่เครียดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาแล้วก็ทีมโค้ชด้วยค่ะครับ